Thank you.
ในการร่ายรำนะครับถวายเพลงบูชาครูของพวกเรานะครับทีมงานเพื่อนใหม่น้ำเพชรนะครับและน้องๆนางรำวันนี้สาวสวยนะครับ3คณะสาววิธีด้วยกันนะครับรับหน้าที่โดยทีมงานชมพูนุชนะครับผมทีมงานจันแก้วนะครับแล้วก็พรทนกันด้วยนะครับเดี๋ยวพวกเราตรงนี้ขอบคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับในส่วนผู้ติดต่อประสานงานนะครับที่ส่งมอบงานดีๆให้กับพวกเรากับท่านหมอนั่นเองนะครับแล้วก็ทีมงานของเจ้าภาพกันด้วยนะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจกับพวกเราทีมงานเพื่อนใหม่น้ำเพชรนะครับรวมไปถึงข้าวปลาอาหารนะครับวันนี้ต้อนรับพวกเรากันอย่างอบอุ่นกันเลยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับขออนุญาตเน้นย้ำนะครับกับกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่ทีมงานเจ้าภาพนะครับได้ฝากพวกเราประชาสัมพันธ์มาแล้วกันนะครับผมในส่วนของรอบโชว์นะครับผมถ้าน้องๆนางรำหรือว่าพี่ๆท่านไหนนะครับอยากให้น้องๆนางรำได้ทำการโชว์นะครับทีมงานเจ้าภาพได้บอกว่านะต้องโชว์นะครับทั้งเวทีหรือว่าทั้งคณะนั่นเองนะจะไม่มีการโชว์นะครับทีละ2ถึง3คนนะครับในส่วนนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็ในคืนนี้ทีมงานของเจ้าภาพได้บอกว่านะครับนางรำน้องๆนางรำทั้ง3คณะ3เวทีกันเลยนะครับขอให้รำไปในทางเดียวกันนะครับเหมือนเก่าแล้วกันนะครับผมในส่วนกฎกติกานะครับหรือว่ากฎระเบียบที่ผมได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะครับถ้ามีทีมงานไหนนะครับไม่ปฏิบัติตามนะจะมีการนะครับหักนะครับเป็นจำนวนเงิน500บาทนะครับผมในแต่ละเวทีกันด้วยนะครับผมอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์นะครับจากคุณธรรมนะครับกองแก้วหรือว่าทีมงานของเจ้าภาพนั่นเองนะครับยินดีต้อนรับกับเมรักนักรำทุกคนทุกท่านกันเลยมาร่วมสนุกกันสวัสดีกันด้วยนะครับกับทีมงานหนองบ้วยแล้วก็อีกหลายทีมงานที่เดินทางเข้ามาถึงกันแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับเนื่องจากนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับเรียนเชิญขึ้นมาร่วมสนุกกันได้นะครับคืนนี้ไม่มีบัตรไม่มีตั๋วเต้นฟรีรำฟรีกันไปน้องๆนางรำสาวสวยทั้งนั้นเลยนะครับสแตนบายพร้อมต้อนรับให้กับเมรักนักรำทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับขอบคุณกับข้าวปลาอาหารในส่วนมื้อเย็นกันด้วยแล้วกันนะครับอ่ะในช่วงนี้นะครับไม่รอช้ามาร่วมสนุกกับพวกเราเลยแล้วกันนะครับหวานหวานกันไปเด้อทั้งค่ำทั้งคืนในค่ำคืนนี้มาOh, oh, oh.
สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันด้วยนะครับผมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะครับผมทางด้านของเมียทั้งนักรำอดใจรอกันสักครู่แล้วกันนะครับขออนุญาตเข้าสู่ในช่วงของพิธีการนะครับของทีมงานเจ้าภาพด้วยนะครับในเมื่อมีพิธีการนะครับก็ต้องมีพิธีกรแล้วกันนะครับขออนุญาตเรียนเชิญแล้วกันกับท่านพิธีกรแล้วกันนะครับได้มาขึ้นดำเนินนะครับผมในช่วงของพิธีการช่วงนี้แล้วกันนะครับทุกท่านขอบคุณเพื่อนไม้กล่าวดีโมทุกคนทุกท่านนะครับพ่อแสบแม่หญิงวันนี้จัดงานบวชลูกในวันพรุ่งนี้ตายวดในบางฐานะเป็นตาแล้วก็เป็นแม่ของยิ่งเขาเป็นพ่อของยิ่งเขาวันนี้ครับมีของพวงมาลัยให้กับเจ้านาแล้วก็ได้หมาคนเดียวชวนท่านกำนันวิเชียนผมเชื้อมาด้วยท่านกำนันวิเชียนผมเชื้อถึงแม้จะเป็นอดีตครับพึ่งมาไปแต่ปัจจุบันยังให้ความสำคัญอยู่เชิญครับท่านกำนันตบมือให้กำนันทั้งน้อยดูคนบ้านเหล่าครับเสียดายถ้ายังมีการปลดเกษียณคงอยู่อีกได้อีกนานนะกำนันนะเสียดายครับแล้วก็น่าสงสารตำบลปุกเตียนมีสี่หมู่สวัสดีกำนันสวัสดีครับดูขอไม้สักตัวดู